สวัสดีครับวันนี้พ่อเที่ยวลำใจกำลังจะทำกับข้าวนะครับวันนี้จะทำเมนูผัดพริกหน่อไม้ใส่ไก่นะครับวัตถุดิบเราก็มีเนื้ออกไก่นะฮะมีหน่อไม้ที่ผ่านการต้มแล้วนะครับมีพริกกับกระเทียมนะครับตำพอหยาบๆนะฮะแล้วก็มีใบกะเพรานะครับไม่ได้ทำกับข้าวมาเป็นอาทิตย์แล้วนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะทำเมนูอะไรดีนะครับแล้วก็แม่ยายมาเที่ยวจากหาดใหญ่ด้วยนะฮะก็เลยทำเป็นกับข้าวจืดๆนะครับก็เลยไม่ได้มีคลิปลงนะฮะวันนี้ก็อยากกินอะไรที่มันรสชาติจัดจ้านหน่อยนะครับก็เลยเป็นเมนูนี้ขึ้นมานะฮะโอเคเดี๋ยวไปชมวิธีการทำกันนะครับใส่น้ำมันหมูลงไปนะครับนำกระเทียมกับพริกลงไปผัดให้หอมนะครับหลังจากจามพัดชิ่วพัดชิ่วเราจะตามด้วยเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่นะครับเราจะผัดเนื้อไก่ให้แค่พอเปลี่ยนสีนะครับแล้วจะตามด้วยหน่อไม้นะฮะจามาชิ้วให้ชิ้วไปเลยนะครับใส่หน่อไม้ไปใส่หน่อไม้ลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะตักน้ำซุปใส่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังต้มผักอยู่นะฮะเราจะตักน้ำซุปใส่เข้าไปเพื่อให้เขามีน้ำนิดนึงครับเดี๋ยวจะปรุงรสนะครับด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับถ้าใครชอบน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาได้นะครับซีอิ๊วขาวนะฮะเดี๋ยวเราจะเพิ่มความเข้มข้นด้วยน้ำมันหอยด้วยนะฮะเสร็จแล้วเราจะตัดด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะผัดให้เข้าเครื่องกระชิมรสชาตินะครับเ
ถ้าใครชอบแบบแห้งๆก็ไม่ต้องใส่น้ำนะฮะทำตามแล้วแต่ชอบเลยหลังจากชิมรสชาติได้ที่นะครับเราก็ปิดท้ายด้วยใบกะเพราก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับวิธีการทำผัดพริกหน่อไม้ใส่ไก่สูตรครัวที่ดำใจนะครับจะไปชมหน้าตากันในจานนะครับดูว่าหน้าตาจะน่ารับประทานเพียงใดนะฮะครับนี่ก็เป็นเมนูผัดพริกหน่อไม้ใส่ไก่ฝีมือครัวที่ดำใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทำไม่ยากรสชาติอร่อยเลยครับโอเคนะครับคลิปโดนใจอย่าลืมกดติดตามเที่ยวทำใจ.com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ